ดยเฉพาะยิ่งทางสภเมืองสมุทรสงครามได้ร่วมกันทำการจับกุมตัวปพิเศษเขาจะได้เข้ามานั่งทำเวลาประมาณเที่ยงครับทางตำรวจชุดสืบสวนและชุดปราบปรามของสภกันสุนทรีการที่จะมีการทุบซ่อนยายไว้นะครับก็ได้ไปดักรอตั้งแต่เช้ามืดข้ามวันข้ามคืนจนกระทั่งทางผู้ต้องหาเนี่ยได้เปิดบ้าน50เมตรเองครับตัวผู้ต้องหานะครับสองคนกลุ่มเนี่ยนิสาหรือหญิงนะครับบางคนสองสามีภรรยาซึ่งการตำรวจชุดสืบสวนจับรับว่ายังมียาบ้าอีกชนชื่อเก็บไว้ได้พาไปที่หมู่บ้านที่อำเภอพันธุ์ของกระทั่งซึ่งเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ต้องหาเองก็รับว่าเขาเป็นคนรับยาเนี่ยเป็นตัวกลางไปของสารอยู่นะครับในเรื่องของฝากไว้โดยที่ดูแลเนี่ยก็ได้ 5,000 บาทบ้าง 10,000 บาทบ้างใช่ไหมสอบสวนแล้วก็ผู้จับกุมก็ได้ร่วมประกันจับกุมแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันนี่ในชั้นแรกซึ่ง เราเองก็คงจะไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้นะครับทางรักษาการผู้จัดการของภาค2ได้สั่งการมาในผมจะสู่กระบวนการอย่างให้ได้ครับอันนี้ถุงที่เป็นถุงที่ขนมาใช่ไหมได้เลยครับพี่ถุงมันคงจะอร่อยนะครับก็แบ่งเข้าเองครับเกรดของพวกตอนนี้ตกเป็นเท่าไหร่นะครับท่าน30-40บาทแล้วเดี๋ยวจะไปคิดคำนวณถึงเรื่องจำนวนเงินนะครับนะครับหาชีวิตครับหาชีวิตนะครับอย่างเดียวเลยนะครับแต่ก็อยู่ที่นี่นะฮะที่เข้าไปจับกุมก็วิธีการที่ชุดที่จับกุมครับโดยนำผู้กลับใช้เวลากี่วันครับถึงได้ของขนาดนี้ครับ2วันครับขอบคุณนะไม่ได้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